ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันใน Get Ready With Me ชิวๆเวอร์ชันกักตัวที่เกาหลีนะคะนี่จิงก็กักตัวมาได้8หรือ9วันแล้วเนี่ยแหละคือเราต้องกักตัว14วันระหว่างกักตัวจิงก็แบบว่ามีสั่งเครื่องสำอางต่างๆมาก็เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาอันบ็อกซ์แล้วก็แต่งหน้าด้วยกันเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าหน้าจิงมันดูประหลาดๆคือจะบอกว่าจิงอ่ะมีสิวที่เม็ดใหญ่ที่สุดในชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็แบบมันเพิ่งยุบไปแบบยังยุบแบบไม่หายดีอะไรเงี้ยคือเมื่อวันก่อนที่แบบสิวหนองมันยังไม่ยุบอะไรเงี้ยจมูกตรงนี้จิงแบบบวมมากเหมือนไม่ใช่ตัวเองอ่ะหน้าทั้งหน้าคือใสแต่แบบสิวแบบเป้งมาอย่างเงี้ยอันนี้จิงก็ยังไม่ได้ทาอะไรบนผิวนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมผิวกันวันนี้จิงจะใช้ตัวนี้อันนี้เป็นแบบว่าเวชสำอางแบรนด์คนไทยนะคะจิงใช้มาตั้งแต่อยู่ไทยอ่ะคือจิงใช้มานานมากอันนี้ก็แบบใกล้จะหมดแล้วตัวนี้คือ anti pollution repair serum ของแบรนด์เชอร์นะคะอันนี้เป็นสกินแคร์ที่แบบลดสิวขดได้ดีมากนะคะคือช่วงที่จิงใช้ตอนที่อยู่ไทยอ่ะมันเป็นช่วงที่จิงวิ่งเอกสารแล้วก็แบบเครียดเหมือนจะเป็นบ้าอะไรเงี้ยแล้วก็คือสิวขดต่างๆมันก็ขึ้นมันอาจจะไม่ได้เห็นว่าเป็นแดงชัดอะไรเงี้ยแต่พอเราลูบๆหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีความแบบแล้วก็หลังจากที่ใช้ตัวนี้คือเขาจะมีสารสกัดจากต้นเลือดมังกรเข้มข้นนะคะแล้วคือพอใช้อ่ะเหมือนสิวขดมันจะค่อยๆหายไปแล้วเขาก็จะช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะด้วยอันนี้คือผิวปัจจุบันของจริงนะคะนี่คือแบบว่าไม่มีสิวขดเลยคือถ้าไม่นับไอ้สิวอักเสบที่มันขึ้นเพราะใส่แมสเนี่ยอันนี้คือหน้าแบบเกลี้ยงมากทุกคนเดี๋ยวจึงจะทาบนหน้านะคะคือเนื้อตัวนี้มันเป็นเซรั่มแบบว่าใสมากๆเนื้อเซรั่มตัวนี้คือเขาใสมากจนแบบอารมณ์เหมือนน้ำตกเลยนะคะเวลาทาบนผิวมันก็เลยจะแบบว่าซึมเข้าผิวไวมากแล้วก็ไม่ได้ทิ้งความเหนอะหนะอะไรนี่คือจึงพยายามสแปร์เพื่อมาถ่ายคลิปนี้ให้นะแต่ว่ามันก็ใกล้หมดแล้วเขาแบบว่าซึมไวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นดีนะคะที่จริงชอบมากแล้วก็สามารถเอามาพูดได้เพราะว่าคือตัวเนี้ยคนผิวแพ้ง่ายยังไงก็ใช้ได้แน่นอนนะคะเพราะว่าเขาไม่ใส่สารกันเสียทุกชนิดไม่มีแบบว่าสเตียรอยด์ซิลิโคนสารอันตรายไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีสีไม่มีน้ำมันไม่มีแบบสาร SLS SLES อะไรงี้นะคะใช้แล้วแบบไม่ระคายเคืองแล้วก็ไม่ได้ขับสิวนะคะไม่อุดตันผิวด้วยคนดูจริงผิวแพ้ง่ายหลายคนเนี้ยคือตัวเนี้ยปลอดภัยแม้แต่คนท้องให้นมลูกก็สามารถใช้ได้นะคะคือเขาอ่อนโยนเบอร์นั้นแหละและที่สำคัญคือเขาเป็น cruelty free นะคะก็คือไม่ทดลองกับสัตว์ด้วยอันนี้พอเราทาไปคือผิวก็จะชุ่มชื้นทันทีนะคะแล้วก็ไม่ได้ทิ้งความเหนอะหนะอะไรใดๆนะเพราะว่าเซรั่มเขาแบบเบาบางมากจริงเซรั่มของเชอร์ตัวนี้เขาก็จะมีส่วนผสมหลัก5อย่างนะคะเดี๋ยวจิงจะแปะไว้ให้ตรงนี้คือหลักๆเขาจะมีสารสกัดจากต้นเลือดมังกรซึ่งอันนี้เป็นส่วนผสมที่แบบปังมากเพราะว่าจะช่วยทั้งลดสิวขดทำให้ผิวแข็งแดงฟื้นฟูผิวช่วยแบบเสริมสร้างคอลลาเจนให้ผิวเรามีความยืดหยุ่นแล้วก็เรียบเนียนขึ้นแล้วเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินอีถึง50เท่าแล้วก็วิตามินซี20เท่านะคะก็คือใช้แล้วเนี่ยนอกจากจะช่วยลดสิวขดแล้วก็จะช่วยแบบลดพวกรอยแดงรอยแผลจากสิวแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนด้วยใครที่ผิวแพ้จากการใส่แมสแล้วก็มีสิวขดขึ้นเจอแบบมลภาวะต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นเซรั่มที่แบบเหมาะมากนะคะเป็นแบรนด์เวชสำอางคนไทยที่แบบเฟรนลี่กับผิวสุดๆตัวเซรั่มเชอร์เขาจะมี2ขนาดนะคะ20กรัมราคา550บาทแล้วก็40กรัม880บาทสามารถสั่งซื้อได้หลายช่องทางนะคะช่องทางหลักก็จะมี Facebook Page ของเขาเวชสำอางเชอร์สกินแคร์แล้วก็จะมีช่องทาง LINE @ Instagram แล้วก็ Shopee ของเขานะคะก็สามารถไปตามๆกันได้เลยเสร็จแล้วเราจะมาลงกันแดดกันนิดๆหน่อยๆนะคะจริงๆอันนี้คือจริงอ่ะไม่ค่อยจะเจอแดดเท่าไหร่แต่ว่าก็ทาไว้ก่อนงานผิวจะใช้เป็น2ตัวนี้นะคะเป็นคอนซีลเลอร์ของ Tarte แล้วก็คูชั่นของ Sovasu นี่คือจริงแต่งหน้านับครั้งได้เลยระหว่างกับตัวอันนี้ตอนแรกจริงก็คิดว่าจริงอ่ะจอง Airbnb ที่แบบว่าโอเคโอเคมาจะได้แบบถ่ายคลิปแล้วมันดูโอเคใช่ปะแต่สรุปก็คืออย่างที่เห็นอันเนี้ยมันค่อนข้างจะมืดแล้วก็กบสิวเจ้าปัญหานะคะปวดมากเลยอ่ะนี่แบบว่าตบๆแล้วก็เจ็บปวดลงแป้งนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วจะใช้แปรงแบบปัดๆแป้งเบาๆคอสิวอันนี้คือไม่ไหวแล้วนะจะทำอะไรไม่ได้คิดว่าเดี๋ยวคอนทัวร์เสร็จก็น่าจะโอเคขึ้นฉะนั้นเดี๋ยวเรามาคอนทัวร์กันเลยอันนี้เป็นของใหม่นะคะก็คือจาก Etude ไม่แน่ใจว่าที่ไทยเข้ายังเพราะว่าจริงแบบเห็นที่เกาหลีเขาโปรโมทเมื่อแบบเดือนก่อนนี่อันใหญ่อยู่นะตอนแรกจริงคิดว่ามันจะเล็กกว่านี้นี่นะคะคอนทัวร์อันใหญ่มากเลยทุกคนอันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งแต่คือไม่มีกระจกให้ด้วยเขาจะมีอยู่2สีฉะนั้นเราก็จะสามารถแบบสร้างดิเมนชันสร้างให้แบบดูมีมิติได้เดี๋ยวจริงจะลงเป็นสีแรกก่อนก็จะคอนทัวร์จมูกคือตอนเนี้ยแสงมันทำให้จริงดูไม่มีจมูกเหมือนเป็นโมโดมอลเลยเราจะมาปั้นจมูกกันนะคะแล้วเรา
วก็จะคอนทัวร์กรอบหน้ากันนะคะเดี๋ยวจะใช้เบอร์แรกก่อนโคตรสีมันดีมากเลยอะมันแบบดูเป็นเงาอะอ๋อจะบอกว่าเหตุผลที่จริงสั่งคอนทัวร์มาเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าจริงไม่ได้เอาจองแซมูที่จริงใช้เป็นประจำมาคือนึกได้ตอนอยู่บนเครื่องว่าแบบเฮ้ยลืมเอาคอนทัวร์มาก็เลยแบบสั่งเครื่องสำอางก็ได้มาเมื่อกี้แบตกล้องหมดจริงจะใช้เบอร์สองอันนี้ในการแบบระบายตรงกรอบหน้านะคะสวยปังอ่ะอันนี้เขาจะมีอยู่2เบอร์นะคะยังไงก็เข้าไปเช็คสีในเว็บ Etudeได้ร้านพรีห้ามแคปไปขายของนะคะไม่อนุญาตเพราะว่าอันนี้จริงกดจากแอปมาเองแต่จริงขอเขียนคิ้วอย่างว่องไวแล้วก็เราจะ move on ไปเมคอัพพาร์ทอื่นนะคะเพราะว่ายังเหลือที่ต้องแกะกล่องอีกประมาณ4ชิ้นได้แล้วก็อาจจะเห็นว่าผมจริงมันดูแบบแดงๆหน่อยใช่ป่ะเมื่อคืนจริงเพิ่งย้อมโทนไปก็ใช้ตัว Miss Ong Sang Sahara Rose เนี่ยแหละจริงใช้แค่กล่องเดียวเพื่อย้อมโทนนะคะซึ่งแบบปรากฏว่าออกมาแล้วมันก็ดูดีนะแล้วก็จะใช้มาสคาร่าคิ้วนะคะในการปัดคิ้วให้มันอ่อนเสร็จแล้วเราจะมาแกะ2กล่องนี้กันนะคะเดี๋ยวเอาจากอันนี้ก่อนอันนี้เป็นอัมมิมี่นะคะเป็นตัวอัม Afternoon Tea Blusher Palette น่ารักไหมทุกคนดูสินี่นะคะสีใสเกาที่แท้ทรูคือจะสังเกตได้ว่าบลัชของเกาหลีเนี่ยมันจะเป็นโทนสีที่มีความแบบตุ่นๆ นิดนึงมีความแบบไม่ได้จัดจ้านจนเกินไปฉะนั้นเวลาที่เราปัดเนี่ยมันก็จะให้ความแบบนัวๆนะคะละมุนละมุนอันนี้เป็นสีชายทีโรซี่ทีแล้วก็ฮิบิสคัสทีนะคะสีแบบละมุนมากแล้วก็แบบพิกเมนต์ดีมากทุกคนแล้วก็อีกสิ่งนึงที่จริงแบบอยากรู้มากว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยกดสั่งมาทุกคนเห็นแล้วก็จะแบบอันนี้เป็นของแบรนด์ที่ชื่อว่าเมบีโดน่านะคะโอ้ยเล็กกว่าที่คิดนะเนี่ยมีแปรงให้ด้วยจ้านี่นะคะทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยคืออะไรอ่ะนี่อายแชโดว์คือเราเปิดมาเงี้ยอันนี้คือมีกระจกมีอายแชโดว์กริตตรงกริตเตอร์แล้วก็มีลิปนะคะนี่นะคะจะเป็นสีแบบนี้มันจะมีความแบบนัวๆหน่อยส่วนลิปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแบบค่อนข้างจะคล้ายลิปบอมนะเหมือนถ้าใครแบบว่าไม่ได้แต่งหน้าเยอะเงี้ยก็สามารถพกทั้งอันนี้ไปได้เลยมันแบบมินิมากที่จริงเลือกมาจะเป็นเบอร์01นะคะเป็นคลาสสิกบราวน์แล้วก็ที่ปังคือมีแปรงให้แล้วก็แปรงก็คือใส่ซองมาอันนี้ค่อนข้างจะขายดีในคูพังเลยอ่ะจริงก็เลยลองกดมานะคะเราก็จะเอาโอ้ฟอร์เอาเยอะนะเนี่ยขอลองปาดสักนิดแปรงคือบ่ได้สีเขาพอมาทาบนตามันก็จะมีความโคเรียมากๆเลยเหมือนบางทีอายแชโดว์ที่ไทยเขาจะเน้นเป็นสีสันที่ให้เห็นไปเลยว่ามันเป็นสีอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือมันจะดูเป็นธรรมชาติบางคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันแบบไม่ได้ออกสีขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆอันนี้มันเป็นเบสอายแชโดว์ที่ควรลงไว้เพื่อให้สีทุกอย่างมันดูมีมิติมากขึ้นอย่างนักเรียนที่เขาแบบอยากแต่งหน้าธรรมชาติมากๆอย่างเงี้ยที่เกาหลีเขาก็จะใช้แค่สีน้ำตาลเบาๆ natural neutral อย่างนี้ไปเอาจริงๆก็คือจริงสามารถใช้อันนี้ได้ สีแบบไม่ต่างกันมากจะใช้สีน้ำตาลเข้มอันนี้ลงข้างในชั้นขอบตาเราจะแต่งแบบง่ายๆไอ้คือสีมันนัวมากเลยทุกคนเห็นปะละมุนมากอ่ะแต่ให้ดูสีมันแบบเป็นธรรมชาติมากก็จะใช้กลิตเตอร์นี้ลงจุ๊บมันก็เป็นกลิตเตอร์ที่แบบเบาๆฉะนั้นเราจะเอามาลงเอเกียวไซด์ด้วยนี่นะคะจ้าแล้วจริงจะเอาสีน้ำตาลเข้มอันที่2เนี่ยมาลงตรงขอบตาตรงนี้นิดนึงนะคะให้ตาดูโตๆปัดขนตาปัดมาสคาร่าอย่างว่องไวนะคะมาสคาร่าจะใช้ของ Maybelline อันนี้ปัดขนตาล่างด้วยนะคะมาลงบลัชกันนะคะจริงว่าจริงจะลงสีนี้ก่อนสีน่ารักมากเลยไม่รู้ทำไมแต่ว่าเวลาที่จริงมาเกาหลีทุกครั้งอะ
แต่งหน้าทีไรมันจะออกมาละมุนละมุนอ่ะเหมือนตอนนั้นจริงแบบถ่ายคลิปแต่งหน้าไปก็เป็นหนึ่งในเมคอัพที่จริงแบบชอบมากว่าแล้วก็จะลงฮิบิสคัสคือสีมันสวยแต่ข้อเสียก็คือเบลนด์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกลี่ยแล้วน้องไม่ค่อยไปอ่ะเอ้ยน้องเบลนด์ไม่ค่อยไปจริงน้องเบลนด์ไม่ค่อยไปอ่ะทุกคนสีในกล้องมันอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวพอแต่งหน้าเสร็จจริงจะถ่ายกล้อง iPhone ให้ดูเติมไฮไลท์สักนิดก็คือแบกมาจากไทยระดับยังใหญ่มาถึงงานปากนะคะอันนี้ที่ไทยไม่แน่ใจว่าเข้าหรือยังของ Etude เหมือนกันอันนี้คือ Fixing Tint นะคะตัวเนี้ยมันแบบว่าบูมมากเพราะว่าเป็นลิปที่แบบไม่ติดแมสของ Etude จริงเลือกเบอร์01กับ05มานะคะ01คือสี Analog Rose แล้วก็เบอร์5คือ Midnight Mauve แน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะทาทั้ง2สีให้ดูเดี๋ยวสวอชให้ดูก่อนเดี๋ยวจะทาเบอร์5ก่อนนะคะมันจะเป็นสีชมพูตุ่นๆนัวๆนะคะเป็นสีที่แบบสามารถเติมได้เรื่อยๆเพราะว่ามันไม่ชัดเราเล่น เรียกว่าเป็นสีสุภาพดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะทาเบอร์1ไปด้วยนะคะเพราะเบอร์1มันเข้มโอ้คือทุกคนฟีลลิ่งมันเป็นลิปที่แบบเบามากๆอ่ะแบบอันนี้คือไม่รู้สึกอะไรเลยคือมันแนบไปกับปากมากโอ้เลิศนะโอเคและนี่ก็เป็น finish look นะคะคือมันก็จะมีความเป็นแบบ daily look ที่ดูสดใสมากและอันนี้ก็คือใช้เมคอัพจากที่จริงแบบสั่งออนไลน์มานะคะจากแอปคูปังในเกาหลียังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะไว้จริงได้ย้ายเข้าไปในบ้านที่จะพักจริงๆก่อนแล้วเดี๋ยวจริงจะแบบสั่งหลายอย่างมามากกว่านี้เอาไว้เรามาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย